ดมันจะมาขยายความคืองี้ก็คืองี้ดารารุ่นใหญ่รายนี้ใช้คำเพื่อนมาตีสนิทแล้วยืมเงินดารารุ่นเดิมอีกคนไปนานแล้วหลายเดือนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงเวลาคืนก็มีการบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นนี่นั่นสารพัดไปมาเห็ดมันบันเทิงเป็นนางเอกสาวสุดฮอตที่หลายคนเนี่ยปลื้มสำหรับเบลล่าราณีแถมตอนนี้ยังโสดทำให้พอเบลล่าเนี่ยมีภาพคู่หรือว่าร่วมงานกับหนุ่มคนไหนก็มักจะมีคนจิ้นไปทั่วเลยล่ะจ้าล่าสุดอยู่เบลล่าเนี่ยก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับหนุ่มพราวเสน่ห์อย่างกันณภัทรซึ่งเมื่อวานนี้กันก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปคู่กับน้องเบลพร้อมกับแคปชั่นนะก็ว่าผมเนี่ยปลื้มคุณด้านเบลเองก็มีเม้นเป็นอีโมจิน่ารักตอบกลับซะด้วยจ้าและแน่นอนจ้าแน่นอนชาวเน็ตแห่มาเม้นกันยกใหญ่บางคนก็เชียร์นะคะว่าน่ารักแล้วยังอยากจะเชียร์ให้มีโอกาสร่วมงานกันอีกแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนเม้นกลับให้เบลล่าเนี่ยหนีไปซะอย่างนั้นเอาเป็นว่ามีหลายคนไม่ค่อยปลื้มกันณภัทรกันซะเลยไม่อยากจะเชียร์ให้จิ้นกับนางเอกระดับซุปตาอย่างน้องเบลนั่นเองจ้าแม่ทำไมต้องกีดกันซะอย่างนั้นยังไงเขาก็แค่ปลื้มในฐานะแฟนคลับเท่านั้นจ้าพวกเธอน่ะคิดมากไปหรือเปล่าฟิวมีการบ้านมาอีกแล้วล่ะจ้าคุณผู้ชมค่ะเมื่อเจมอล108เนี่ยได้โพสต์เตือนลูกหนี้ที่เป็นดารารุ่นใหญ่ให้คืนเงินเพื่อนจ้าซึ่งเจมอยโพสต์นะคะว่าถึงดารารุ่นใหญ่บางคนที่ยืมเงินเพื่อนดาราด้วยกันไปอย่าบายเบียงเฉยๆคืนเงินเขาเถอะนะพี่ได้เงินมาแล้วแต่ขอเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นก่อนคำนี้มันปวดใจเจ้านี่ซะเหลือเกินระวังนะคะระวังนะเพื่อนดาราเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างอย่าเอาชื่อเสียงมาแลกกับการยืมตังค์แล้วไม่คืนเลยนะพ่อเดี๋ยวเขาจะแจ้งความขึ้นมาแล้วก็จะเขินไม่รู้ตัวนะจ๊ะชาวเน็ตถามหาหัวหน้าห้องกันยกใหญ่ว่าเป็นใครกันเนาะที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เผ็ดมันบันเทิงเลยไปตามสืบมาแม่พอเห็นหน้าก็รุ่นใหญ่จริงนั่นแหละไม่ใช่แค่รุ่นใหญ่แต่ร่างก็ใหญ่นะจ๊ะมีละครมาแล้วร่วมร้อยกว่าเรื่องนะคะคุณเผ็ดมันจะมาขยายความคืองี้ก็คืองี้ดารารุ่นใหญ่รายนี้ใช้คำเพื่อนมาตีสนิทแล้วยืมเงินดารารุ่นเดิมอีกคนไปนานแล้วหลายเดือนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงเวลาคืนก็มีการบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นนี่นั่นสารพัดไปมาเลยไปเอาเช็คมาให้เป็นประกันอุ่นใจสุดท้ายเอาไงเช็คเด้งเฉยละจ้าพ่อจ๋าตอนนี้ดูเหมือนว่าคู่กรณีของดารารุ่นใหญ่เนี่ยยังคงจะตามทวงไม่ลังนะจ๊ะแต่ดารารุ่นใหญ่ดูเหมือนจะเมินหน้านี้ก็อย่างที่เจ๊มอยบอกนี่แหละค่ะแค่นี้จ่ายคืนไม่ได้ก็เก็บเงินเอาไว้ไปสู้กันในศาลละกันนะพ่อเนาะ